ทุกท่านที่มาจากสถานที่ต่างๆมุ่งหน้ามาเพื่อปฏิบัติตนเองฉะนั้นเจตนาที่ตนได้ตั้งไว้อย่างไรโปรดได้สำนึกเสมอเจตนาที่ตั้งไว้เป็นหลักสำคัญและเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราไม่ให้เขวจากหลักซึ่งตนได้ตั้งไว้อย่างใดตนเองเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใดทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนขอให้สำนึกถึงเรื่องของตนเองเสมอไปเรื่องทั้งหมดจะเป็นเรื่องนอกเรื่องในต้องเป็นเรื่องตนเองเป็นผู้สนใจรับรู้ทั้งสองเรื่องการปฏิบัติต่อตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเฉพาะนักบวชของเราแล้วยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนเราที่ทำตนให้เสียและปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากการดื่มตนเองคือดื่มเรื่องของตนเองเรื่องก็คือความรู้ซึ่งเป็นเจ้าเรื่องทั้งหลายความรู้หมายถึงใจผู้ครองร่างอยู่ณบัดนี้เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งสำคัญถ้าความรู้นี้ได้พรากจากร่างนี้แล้วความหมายของร่างนี้จะไม่ปรากฏดีชั่วอย่างไรต่อไปอีกเลยเรื่องการปรับปรุงจิตใจให้มีความมั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นความชอบและรู้วิธีระมัดระวังรักษาตนเองไม่ให้สิ่งที่ชั่วเข้ามาแทรกสิ่งได้ก็เนื่องจากการรักษาใจเป็นของสำคัญโลกเขาผู้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์หรือมีพออยู่พอกินพอใช้พอสอยเนื่องจากการปรับปรุงจิตใจของตนให้มีหลักฐานทั้งนั้นถ้าปล่อยใจให้เร่ร่อนไปทำความอยากของตนแม้จะสร้างโลกสงสารก็ไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาสมบัติเงินทองเข้าของทุกชิ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการทำตามอำเภอใจคนที่ตั้งรากตั้งฐานประพฤติตนเป็นคนดีมีทรัพย์สมบัติมากมายทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่การปฏิบัติต่อใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าใจได้มีรากฐานเพราะการฝึกฝนอบรมตนเอง
จะปฏิบัติต่อกิจการงานใดๆซึ่งเป็นกิจที่ชอบแล้วยอมจะสำเร็จประโยชน์ประจักษ์ขึ้นมาโดยลำดับผู้ที่ตั้งตัวไม่ได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะการมองข้ามจิตใจซึ่งเป็นตัวสำคัญนี้ไปเสียใจที่มีแต่ฝ่ายชั่วฉุดลากไปจึงเป็นเหตุให้ชักนำกายวาจาเฟ้ไปจากหลักความดีแล้วตั้งตนไม่ได้กลายเป็นคนหลักลอยและทำตัวเป็นคนเสียหายมีจำนวนมากก็เพราะเหตุแห่งการปราศจากการอบรมจิตใจให้มีรากฐานเพราะฉะนั้นการอบรมใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งเราจะเห็นง่ายๆเหมือนอย่างผู้ปกครองของเด็กส่งเด็กเข้าโรงเรียนแต่อายุยังเล็กๆนี่ก็เพื่อจะให้เด็กมีความรู้วิชาและดัดแปลงจิตใจของเด็กไม่ให้เป็นไปตามอำเภอใจจนเด็กมีความเคยชินต่อหน้าที่การงานของตนตามฐานะของเด็กแล้วเด็กก็มีความรู้วิชาและรู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองเป็นชั้นๆไปเมื่อเด็กกลายขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เด็กก็มีความรู้วิชาและมีหลักฐานทางด้านจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการอบรมจากพ่อแม่และผู้ปกครองทางโรงเรียนคนที่มีใจลอยและไม่มีความรู้วิชาไม่เคยเห็นเขาให้ไปเป็นหัวหน้าในหน้าที่การงานใดๆทั้งนั้นเรียกว่าคนประเภทนี้หากว่าไปเป็นหัวหน้าในแผนกงานใดๆยอมจะทำงานนั้นๆให้เสียและคนในวงงานนั้นๆยอมจะเสียไปด้วยผลที่จะพึงปรากฏไม่ค่อยมีนอกจากจะทำวงงานนั้นๆให้เสียไปเท่านั้นมีเพียงเท่านี้เราก็พอจะทราบได้แล้วว่าการอบรมจิตใจให้มีรากฐานแต่ต้นมือหรือแต่ต้นทางเป็นของจำเป็นทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะเห็นดังพ่อแม่ของเด็กอบรมแนะนำสั่งสอนเด็กในบ้านด้วยส่งให้ครูในโรงเรียนช่วยสอนให้บ้างและได้รับการศึกษาเรียนเป็นลำดับจนตั้งแต่เด็กถึงเป็นผู้ใหญ่ล้วนแล้วตั้งแต่การอบรมเด็กให้มีความรู้วิชาและมีสมบัติผู้ดีประจำตนทั้งนั้นการอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นี่เมื่อย้อนเข้ามาในทางพระศาสนายิ่งเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอบรมจิตใจที่เป็นรากฐานสำคัญในพระศาสนาเฉพาะเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเพิ่มปริมาณความเข้มแข็งในการฝึกฝนทรมานตนให้ยิ่งกว่าทางโลกเท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีเพราะผู้ที่ทรงศาสนาก็คือ1
จะทำตนให้เป็นผู้มีความร่มเย็นตั้งแต่ต้นจนถึงความร่มเย็นอันสุดยอดด้วยจะทำตนให้เป็นที่ร่มเย็นแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องด้วยและจะเป็นผู้นำสมบัติคือพระศาสนาอันล้ำค่านี้เพื่อแจกจ่ายแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายผู้ได้รับถ่ายทอดไปแล้วให้ได้รับโดยถูกต้องด้วยนี่เรื่องที่กล่าวมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะฉะนั้นโปรดได้คำนึงถึงเรื่องของตัวเป็นอันดับหนึ่งเมื่อสมควรมีกำลังความรู้วิชาเฉลียวฉลาดมีความสามารถเปลื้องตนออกจากอุปสรรคทั้งภายนอกภายในได้เป็นชั้นๆและสามารถเปลื้องตนให้หมดจากมลทินทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละชื่อว่าเราเป็นผู้ทำตนให้มีความร่มเย็นอย่างเต็มที่ด้วยและจะเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่โลกอย่างเต็มที่ด้วยนอกจากนั้นมรดกบรรดาประชาชนที่มารับการถ่ายทอดจากเราจะได้ของดีไปใช้จะได้ของดีไปเป็นประโยชน์และถ่ายทอดให้ลูกเต้าหลานเหลนเป็นลำดับลำดับไปกลายเป็นของดีไปตลอดกาลเพราะของดีออกจากคนที่ดีคือเราเป็นผู้สามารถทำตนให้เป็นคนที่ดีเด่นในตัวเองด้วยแล้วสามารถทำบุคคลอื่นให้รับความดีประจักษ์กับใจของเขาด้วยเรียกว่าทำตนให้เด่นในตนด้วยให้เด่นในหมู่ชนด้วยนี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ประทานพระโอวาทไว้สำหรับเราผู้เป็นศิษย์ของพระตถาคตโปรดได้ยึดร่องรอยของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยดีร่องรอยที่พระองค์ทรงได้วางไว้หรือได้เหยียบไว้ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางมีความสม่ำเสมอทั้งการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่คดโค้งเอียงไปสู่สองภาคทางอันเป็นทางให้ผิดจากหลักมัชฌิมาพระพุทธเจ้าได้ทรงเหยียบร่องรอยไว้เป็นมัชฌิมาเราผู้ปฏิบัติตามร่องรอยแห่งมัชฌิมาของพระองค์เจ้าแล้วเราจะปรากฏเป็นมัชฌิมาคนหนึ่งในตัวของเราคือในกายในวาจาและในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโปรดได้ทราบว่าไม่ได้มาปรากฏจากสิ่งใดๆทั้งนั้นนอกจากหลักมัชฌิมาหลักมัชฌิมาเป็นสิ่งสำคัญสามารถจะผลิตพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นศาสนาของโลกได้และสามารถจะผลิตบรรดาสาวกที่มาศึกษาจากพระองค์ท่านให้กลายเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาได้ล้วนแล้วตั้งแต่ออกจากหลักมัชฌิมาทั้งนั้นเป็นธรรมเครื่องผลิตบุคคลผู้ทั้งที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบจนสามารถเป็นผู้หมดกิเลสอาสวะไปได้
ด้วยอำนาจแห่งทำเครื่องซักฟอกหรือเครื่องผิดคือมัชฌิมาได้จะศีลสมาธิปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดลงที่นี่ซึ่งเป็นหลักสำคัญคำว่ามัชฌิมานี้อย่าคิดไปทางอดีตว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านตรัสรู้ไปแล้วมัชฌิมานี้จะสลายตัวไปอนาคตข้างหน้าผู้ที่จะมาตรัสรู้จะไม่มีเพราะมัชฌิมานี้สลายตัวไปแล้วแม้ปัจจุบันนี้มัชฌิมาก็ไม่ปรากฏอย่าไปคิดเช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดและผิดจากหลักแห่งสวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยคำว่าสวัคขาตธรรมก็หมายถึงมัชฌิมาธรรมนี่เองไม่ได้นอกไปจากมัชฌิมานี่เลยตรัสชอบตรัสไม่ผิดผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาแล้วกลายเป็นมัชฌิมาบุคของบุคคลนั้นขึ้นมาฉะนั้นจึงไม่ควรจะคำนึงถึงเรื่องอดีตอนาคตที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ผ่านไปแล้วขอเทียบอุปมาใกล้ๆให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเช่นเดียวกับของที่สำเร็จรูปมาจากต่างประเทศก็ดีจากภายในประเทศก็ดีที่เข้ามาสู่ร้านตลาดหรือท้องตลาดให้บรรดาท่านผู้มีความต้องการด้วยสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นหาซื้อมาใส่ร้านหรือใส่ห้างของตนสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะผลิตออกมาจากห้างใดจากโรงงานใดจากประเทศใดก็ตามเมื่อสินค้าได้ออกมาจากโรงงานนั้นๆแล้วอย่าเข้าใจว่าโรงงานนั้นๆได้ชิบหายไปจากสินค้าโดยทันทีโรงงานเป็นของมีอยู่ประจำเช่นนั้นสามารถจะผลิตสินค้าออกมาจากโรงงานนั้นๆได้มากมายก่ายกองไม่มีวันสิ้นสุดข้อนี้มีประมาณฉันใดมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเปรียบเหมือนโรงงานของพระพุทธเจ้าสำหรับผิดบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้เป็นคนรู้คนฉลาดรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษเป็นเบื้องต้นและสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในจิตใจของตนปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นมาสำเร็จมาจากโรงงานคือมัชฌิมาทั้งนั้นแล้วโรงงานคือมัชฌิมาจะสูญซากไปที่ไหนเล่าเมื่อเทียบกันกับโรงงานแห่งสินค้าแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผู้ใดสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสวัคขาตธรรมที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นจะปรากฏผลคือสินค้าขึ้นประจักษ์กับใจของตนเองเป็นลำดับนับตั้งแต่ผลชิ้นแรกจนกระทั่งถึงผลอันสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานจะปรากฏขึ้นจากโรงงานคือมัชฌิมาได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ทั้งนั้นฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อพระองค์ท่านได้แสดงให้ใครฟังผู้ฟังได้รับรู้จากมัชฌิมาผู้ที่รับฟังหรือรับรู้นั่นเองเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตนตามมัชฌิมาเมื่อปฏิบัติตนตามมัชฌิมาแล้วผลที่เกิดขึ้นจากมัชฌิมาที่ผู้นั้นๆจะได้รับนับตั้งแต่ผลเบื้องต้นจนกระทั่งถึงผลอันสุดยอดจะเกิดขึ้นจากผู้นั้นส
ซึ่งเป็นผู้ผิดเองให้รับเสวยผลตั้งแต่ต้นจนถึงผลอันสุดยอดทีนี้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระตถาคตได้ยินได้ฟังเสมอในเรื่องธรรมมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาและก็ได้ปฏิบัติอยู่ณบัดนี้ผลคือสินค้าที่ผลิตออกมาจากศีลสมาธิปัญญาทำไมจะไม่ปรากฏสำหรับพวกเราทั้งหลายเรานอกจากว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีความฉลาดปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมอันเป็นโรงงานอันใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานไว้แล้วเท่านั้นคำว่าศีลท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วทุกท่านอะไรเป็นศีลกายวาจาเป็นเครื่องประกอบที่จะทำศีลให้เป็นสมบัติของใจการปฏิบัติชอบด้วยกายไม่ผิดข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วการพูดทางวาจาให้ถูกต้องตามหลักแห่งบุคคลผู้มีศีลนี่ผลจะปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นแก่ใจของตนเองนี่เรียกว่าผลเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้รับความชุ่มเย็นเบิกบานนี่เรียกว่าศีลสมาธิคือความเย็นของใจนับแต่ได้เริ่มต้นฝึกหัดจิตใจของตนจะด้วยบทธรรมบทใดก็ตามด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติจนจิตใจของตนซึ่งเคยฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมาเป็นประจำนิสัยกลายเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นดิ่งลงสู่ความรู้สึกตนเองโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆนี่ปรากฏเป็นผลคือความร่มเย็นขึ้นมาแล้วนี่ท่านเรียกว่าสมาธิจะเป็นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมาในหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมผู้นั้นสมาธิยังมีหลายชั้นเราได้ผลประจักษ์ในความสงบเบื้องต้นปรากฏเป็นสมาธิเบื้องต้นขึ้นมาพยายามฝึกฝนอบรมจิตที่มีความเยือกเย็นนี้จนมีความเชื่องชินต่อความสงบของตนเองแม้ที่สุดจิตจะถอนออกมาจากความสงบนั่นแล้วจะคิดอ่านเรื่องกิจการงานที่ชอบอันไหนก็ตามความสงบที่เป็นภาคพื้นอันได้รับจากจิตที่ลงเป็นสมาธินั้นย่อมมีประจักษ์อยู่กับใจเสมอไม่เคลื่อนคลาดจากความสงบเยือกเย็นภายในใจทั้งที่มีความคิดความปรุงได้อยู่นี่ท่านก็เรียกว่าความสุขของใจเป็นความสงบชั้นหนึ่งอันสืบเนื่องมาจากความสงบของจิตที่ตั้งตนลงเป็นสมาธิเมื่อพยายามอบรมสมาธิประเภทนี้ให้มีความเคยชินต่อความสงบให้มีความเคยชินต่อบทธรรมที่ตนพิจารณามีลมหายใจเป็นต้นทำได้มากเท่าไรความสงบจะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความสงบในขั้นนี้ขึ้นสู่ความสงบเสมอไปเรื่องของปัญญาก็พอมีทางจะพิจารณาเพราะจิตใจมีความอิ่มด้วยอาหารคือธรรมะได้แก่ความเยือกเย็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจ
จไม่โลดเต้นเพ่นกระโดดวอกแวกคลอนแคลนหาอาหารโดยมากคืออาหารที่เป็นพิษเข้าไปสังหารหัวใจใจเมื่อได้รับอาหารที่ถูกต้องคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วจะมีความเยือกเย็นและเป็นสุขภายในใจแล้วจะคิดพิจารณาทางด้านปัญญาไกรกรองดูอายจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองก็พอมีทางจะรู้เรื่องรู้ราวของสิ่งเหล่านี้บ้างและจะพิจารณาอาการแห่งกายส่วนใดหรือทั้งหมดก็ตามท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจังก็จะพอเป็นทางว่าทุกขังก็พอจะรู้เรื่องบ้างว่าอนัตตาก็จะประจักษ์กับใจของเราที่มีความสงบเป็นต้นทุนอยู่แล้วยิ่งนำไตรลักษณ์ที่มีประจำอยู่ในสรรพางร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องทดสอบกับจิตเสมอให้จิตเห็นเรื่องของทุกขังอนิจจังอนัตตารอบด้านอยู่ภายในกายภายในใจตลอดเวลาแล้วปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกันกับมีดพระยิ่งจะมีความเกรียวกล้าสามารถเห็นชัดในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีประมาณนับแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดต้องอาศัยไตรลักษณ์นี้เป็นหินลับทั้งนั้นไตรลักษณ์ทั้งหมดนี้ตามธรรมดาย่อมเป็นข้าศึกต่อคนโง่แต่ก็กลายเป็นคุณของผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ด้วยปัญญาเลยไตรลักษณ์ทั้งสามนี้กลับกลายมาเป็นหินลับของผู้มีปัญญานั้นให้คมกล้าและกลายเป็นบันไดหรือหนทางให้ผู้มีปัญญานั้นได้เหยียบย่ำลึกก้าวตนขึ้นสู่ธรรมชั้นสูงเสมอไปขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้ทราบไหมอย่างนี้เรื่องของสมาธิจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องปัญญาเป็นอย่างนี้ไปเพราะสมาธิเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขไม่วอกแวกคลอนแคลนเมื่อก้าวออกสู่ปัญญาก็เป็นปัญญาก้าวออกพิจารณาอะไรก็เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งนั้นๆเห็นเหตุเห็นผลมากเท่าไหร่ความละเอียดของใจความสบายของใจความเบาของใจก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นและก็สอถึงเรื่องขวนขวายที่เราจะต้องทำด้วยปัญญาก็ตามด้วยสติก็ตามโดยทางความเพียรให้มากมูลขึ้นเป็นลำดับเรื่องไตรลักษณ์กับกายกับจิตของเราเลยเป็นเครื่องสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทำที่กล่าวมาทั้งหมดคือไตรลักษณ์นี้เลยกลายเป็นกัลยาณมิตรของปัญญาปัญญาจะต้องท่องเที่ยวอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเป็นทางเดินของสติกับปัญญาท่องเที่ยวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนผ่านไตรลักษณ์เป็นชั้นๆเข้าไปนับแต่ไตรลักษณ์ส่วนหยาบคือส่วนรูปกายทั้งข้างนอกข้างในถึงนามธรรมคือสิ่งที่รู้ด้วยใจแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตานี่ท่านเรียกว่านามธรรมปรากฏแต่ชื่อตัวไม่มองเห็นเพราะไม่เป็นด้านวัตถุ
นี่ปัญญายังสามารถพิจารณาได้เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆมีทั้งทางกายและทางจิตใจปัญญาสามารถพิจารณารู้ได้จะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆอันเกิดขึ้นจากทางกายและทางใจก็ตามจะลี้ลับต่อปัญญาผู้รับหินคือไตรลักษณ์อยู่เสมอไปไม่ได้เมื่อปัญญาที่ได้รับความอุดหนุนมาจากสมาธิมีกำลังแก้วกล้าขึ้นไปเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งเป็นธรรมหนุนขึ้นเป็นชั้นๆสมาธิก็กลายเป็นสมาธิที่ละเอียดขึ้นไปตามปัญญาปัญญาก็ก้าวตัวขึ้นไปสู่ความละเอียดสามารถจะพิจารณารู้ได้แม้กระทั่งอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตมาไม่รู้กี่กับจนไม่สามารถจะนับได้ให้รู้แจ้งแทงตลอดและหมดสิ้นไปจากจิตใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมานี่เป็นมัชฌิมาส่วนผลมัชฌิมาส่วนเหตุได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือซักฟอกผลปรากฏขึ้นเป็นพุทโธอันบริสุทธิ์เด่นดวงขึ้นจำพอใจกลายเป็นมัชฌิมาส่วนผลโดยหลักธรรมชาตินี่พระพุทธเจ้าเราจะไปหาพระองค์ท่านที่ไหนสาวกอรหันต์จะไปหาพระไปหาท่านที่ไหนถ้าเราหาเราไม่เจอเราก็หาพระพุทธเจ้าพระอริยสังฆเจ้าหรือพระธรรมไม่เจอถ้าเราหาในวงมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นทรงหามาก่อนและสาวกได้ค้นได้หามาก่อนจนประสบผลเป็นที่พึงพอพระทัยเราก็ค้นลงในมัชฌิมาที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้มีเต็มอยู่ในกายและจิตใจของเราณบัดนี้ให้เต็มความสามารถแล้วเราก็จะได้เห็นพุทธะขึ้นที่ใจของเราโดยหลักธรรมชาติเห็นธรรมะที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นที่ใจอันบริสุทธิ์ของเราจะเห็นสังฆะคือเราเองเป็นเจ้าของแห่งพุทธะกับธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นขึ้นภายในใจของเราแล้วเราจะหลงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนเราเราก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในหลักธรรมชาติอันนั้นเองคือความบริสุทธิ์นั้นนี่แหละที่ว่าโรงงานสำหรับผิดคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบให้กลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาเป็นชั้นๆจนสามารถถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์คือวิมุตติผ่านได้จากมัชฌิมาคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นโรงงานนี้เรียกว่าโรงงานมัชฌิมาขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในจิตใจย้อนเข้าสู่วงปัจจุบันคือหลักมัชฌิมากายวาจาใจประพฤติให้ชอบจิตอบรมในหลักธรรมหรือด้วยหลักธรรมให้ดีปัญญาเป็นเครื่องจะพิจารณาให้เป็นหน้าที่ของท่านนักปฏิบัติจะนำมาใช้นำมาไกลกรองทั้งส่วนหยาบจะเป็นงานภายนอกงานภายในงานส่วนกลางงานส่วนละเอียดอย่าให้สติกับปัญญานอนทิ้งอยู่เฉยๆโปรดได้นำมาใช้ในกิจการนั้นๆสติกับปัญญาจะเมื่อได้รับการบำรุงจากการนำมาใช้ของตัวเองแล้วจะกลายเป็นสติกับปัญญาที่แก้วกล้าขึ้นมาเป็นลำดับแล้วสามารถจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาจากนั้นแล้วก็กลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาขึ้นมาในตนเองจากสติปัญญาอันล้มลุกคลานที่เรา
พยายามฝึกฝนอยู่ณบัดนี้โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นโปรดให้หาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เจอในลักมัดในหลักมัชฌิมาที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาของเราเราจะได้เห็นหนึ่งเห็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจของเราอันเป็นสมบัติของเราแท้สองธรรมะที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าธรรมโมปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมที่หมดมนทินคือกิเลสทั้งหลายทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสามจะเห็นสังโฆผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งสองธรรมอัศจรรย์ทั้งสองได้แก่ตัวของเราสี่จะได้เห็นพุทธธรรมสงฆ์ที่แท้จริงในบทธรรมที่ว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเหล่าตถาคตจะปรากฏขึ้นในมโนทวารของนักปฏิบัติทุกท่านด้วยอำนาจแห่งความภาคความเปลี่ยนของเราโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บรรดาทุกท่านที่อุตส่าห์พยายามแหวกว่ายมาอบรมตนเองด้วยความตั้งอกตั้งใจให้สำเร็จผลประโยชน์ตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายทุกท่านเทอญ